มีช่องทางการติดตามทาง TikTok แล้วนะคะแต่ก็เป็นเนื้อหาที่ต่างกันค่ะเพราะว่าใน TikTok เป็นคลิปสั้นๆแต่ใน YouTube ก็จะเป็นคลิปที่มีเนื้อหายาวกว่าทีนี้อยากจะพูดถึงคลิปที่แอดมินเองก็ตกใจมากนะคะกับยอดวิวที่พอเสนอไปแค่คืนเดียวยอดวิวใน TikTok 400,000 วิวค่ะเราก็อึ้งมากคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงคลิปนั้นกันค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมพร้อมกันนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวงเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนั้นนะคะที่มีการได้ยอดวิว 400,000 วิวนั้นก็เป็นการตัดสลับคลิปสั้นๆที่เกี่ยวกับพระราชอิริยาบถของเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติค่ะที่ทรงแสดงออกต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีก่อนการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีซึ่งในตอนนั้นพระองค์ยังทรงเป็นท่านผู้หญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาค่ะโดยในคลิปนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นการถ่ายทำโดยลักษณะเหมือนการแอบถ่ายค่ะแต่ว่าเราก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเจ้าฟ้าทีปังกรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ก็จะทรงรักและทรงสนิทกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดามากๆจากคลิปนี้ที่เราได้นำเสนอผ่าน TikTok ก็มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจจริงๆค่ะคอมเมนต์ที่ว่าต้องรักขนาดไหนเวลาเจอต้องวิ่งเข้ากอดจริงอย่างที่สุดค่ะสำหรับเจ้าฟ้าทีปังกรแล้วในเวลานั้นพระองค์ยังทรงพระเยาว์พูดภาษาชาวบ้านก็คือยังเป็นเด็กเด็กเวลาที่จะแสดงออกอะไรพวกเขาไม่เคยเสแสร้งค่ะถ้าใครทำให้รักก็อยากอยู่ด้วยแต่ถ้าใครที่ทำให้ไม่รักก็อาจจะงองแงใส่ฉะนั้นนะคะจากคอมเมนต์นี้ก็เป็นการอธิบายพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาได้เป็นอย่างดีค่ะว่าพระองค์ทรงปฏิบัติกับเจ้าฟ้าทีปังกรอย่างไรเมื่อเวลาที่ต้องทรงอภิบาลเจ้าฟ้าพระองค์น้อยคอมเมนต์ต่อมาค่ะพระราชินีเปรียบเสมือนพระมารดาที่สองของพระองค์ทีพระราชินีท่านคงใจดีพระองค์ทีถึงได้รักคอมเมนต์นี้แอดมินก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเด็กจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยไม่ใช่กับทุกคนนะคะจะต้องเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าใจดีด้วยเท่านั้นเด็กถึงจะคลุกคลีด้วยคอมเมนต์ต่อมาค่ะพระราชินีทรงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยเกิดความผูกพันใช่แล้วล่ะค่ะนับตั้งแต่ที่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์ได้ทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เมื่อปี2557สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาก็ทรงดูแลพระองค์มาตลอดเคยมีข่าววงในเล่าว่าในขณะที่เจ้าฟ้าทีปังกรประทับอยู่ที่รมันพระองค์ทรงมีอาการประชวรสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองค่ะเพื่อพาเจ้าฟ้าทีปังกรไปพบแพทย์คอมเมนต์ต่อไปค่ะสายใยแห่งความผูกพันคือพระราชินีแต่สายใยแห่งพระโลหิตคือพระมารดาและสายใยแห่งขัตติยตระกูลคือพระเชษฐภัคคินีซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ที่น่าคิดค่ะแต่ก็ไม่ขัดกับคอมเมนต์นี้นะคะเพราะว่าก็จริงอย่างที่ท่านผู้นี้กล่าวถึงอย่างไรก็แล้วแต่พระมารดาก็คือผู้ให้กำเนิดและพระราชินีก็คือสายใยแห่งความผูกพันที่มาจากความจริงใจในพระราชาฤทัยและในขณะเดียวกันพระเชษฐภัคคินีทั้งสองพระองค์ก็ทรงเอ็นดูเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยตลอดมาคอมเมนต์ต่อไปค่ะน่ารักน่าเอ็นดูตามประสาเด็กขี้อ้อนอันนี้ก็น่าจะจริงนะคะแต่มองในอีกแง่หนึ่งแอดมินคิดว่าเจ้าฟ้าทีปังกรนั้นทรงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของพระองค์เองและทรงแสดงออกทุกครั้งเมื่อทรงมีโอกาสอย่างถ้าใครเคยเห็นภาพนิ่งที่วันนั้นเจ้าฟ้าพาจะต้องทรงปฏิบัติภารกิจคุมแถวทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เมื่อทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาถึงแล้วเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ทรงกราบทูลกระหม่อมพ่อ
เจ้าฟ้าทีปังกรก็ทรงขออ้อมกอดจากพระเชษฐภัคคินีแล้วพระองค์ก็ทรงสวมกอดกันอย่างอบอุ่นค่ะสร้างรอยแย้มพระสวนให้แก่ทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งก็เป็นภาพแห่งความปิติอีกครั้งหนึ่งค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะแม้ไม่ได้ให้กำเนิดแต่ได้เลี้ยงมายอมรักและผูกพันดั่งแม่ลูกคนไทยจำนวนมากก็โตมาแบบนี้อันนี้ก็จริงนะคะคนไทยจำนวนมากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่และหลายคนก็มีความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจได้หากว่าพวกเขาได้รับความรักความอบอุ่นบนพื้นฐานของความเข้าใจค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะเห็นด้วยมากๆค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีนะคะก็ทรงเป็นอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงปลูกฝังความสุภาพนอบน้อมแด่เจ้าฟ้าทีปังกรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากคลิปวิดีโอในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ9พรรษาที่มีผู้คนมากมายนำกระเช้าและดอกไม้มาถวายพระพรในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาก็ทูลขอให้พระองค์ทีกล่าวคำขอบคุณผู้ที่ถวายของขวัญและดอกไม้พระองค์ทีก็ทรงทำตามค่ะเมื่อได้ดูคลิปเหล่านี้ท่านก็จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าทรงเป็นสตรีที่อบอุ่นมากๆค่ะในปีนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 70 พรรษาใครเลยจะคาดคิดว่าพระองค์จะทรงลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งบนราชบัลลังก์กับอดีตสตรีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับ15ปีของระยะเวลาความสัมพันธ์ส่วนพระองค์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ซึ่งเป็นสตรีที่กุมพระราชหฤทัยของพระองค์ไว้ได้อย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงทั้งนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคยตรัสในวันสตรีไทยเอาไว้ว่าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่งบทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัวตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้นนับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัวและจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไปเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าทรงเริ่มถวายงานเมื่อได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วม15ปีแล้วค่ะทรงมีความสุขุมและขันติในพระราชหฤทัยที่หนักแน่นอยู่เสมอถึงแม้ว่าหลังจากการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีแล้วจะมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็ยังทรงมีความสุขุมและขันติในพระราชหฤทัยที่หนักแน่นบวกกับพระราชจริยวัตรที่ทรงแสดงออกต่อพระบรมวงศานุวงศ์ที่นอบน้อมและถวายพระเกียรติสืบเนื่องจากที่เคยทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์นำมาซึ่งความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องจากทรงถวายงานอย่างทุ่มเทพระองค์ท่านทรงสนิทสนมเป็นพิเศษกับเจ้าฟ้าผ่าและเจ้าฟ้าทีปังกรทรงดูแลพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยความจงรักภักดีและความจริงใจจะสังเกตเห็นได้ว่าการปฏิบัติพระองค์ก่อนการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีจนถึงได้รับการพระราชทานการสถาปนาแล้วพระองค์ก็ยังคงปฏิบัติพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เช่นเดิมจึงทำให้ทรงได้รับความไว้วางพระทัยจบจนปัจจุบันนี้ที่สำคัญคือทรงเป็นแบบอย่างของผู้จงรักภักดี
จากที่เคยทรงเป็นสามัญชนมาก่อนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่สามัญชนจะเข้ามาเป็นสมาชิกแห่งราชวงศ์จักรีซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงโดดเด่นและแตกต่างกว่าปุถุชนทั่วไปคือความรักในพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์อย่างหาที่สุดมิได้เราจึงได้เห็นจากความทุ่มเทในการถวายงานตั้งแต่ก่อนเป็นพระราชินีจนกระทั่งทรงเป็นพระราชินีองค์ปัจจุบัน